คาถาเขาบอกว่าเขาก็ยังรักคุณแล้วก็ผมอยู่นะแต่ถ้าเกิดจะให้คุยกันเรื่องเนี้ยก็ขอให้ไปคุยที่ประชุมกรรมาธิการเรื่องก็มาขนาดนี้แล้วเราก็ไปคุยๆซะจะได้หาทางลงให้มันจบๆไปไม่ฉันไม่คุยถ้าคุยฉันก็แพ้ลูกไปสิคุณก็เป็นซะอย่างเงี้ยจะกอดอีโก้ตัวเองจนตายแบบนี้ก็ตามใจนะอะไรตอนนี้เพจข่าวทุกเพจลงเรื่องที่เอสพาซ่าได้ที่ชาวบ้านแล้วค่ะแล้วก็แฮชแท็กเซฟตอกลงซะเนาะขึ้นเทรนด์ระดับหนึ่งแล้วค่ะจีน่ามันเธอไปบอกนักข่าวกันแล้วกันว่าเดี๋ยวฉันจะไปสัมภาษณ์ไปเจอกันที่คณะกรรมการค่ะเราตกลงกันก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าไปพูดอะไรกันข้างในไม่งั้นเราจะต้องมานั่งเถียงกันแม่ไม่เอานะให้ผมตกลงอะไรครับก็ตกลงว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะยังไงจะให้แม่ทำอะไรก็บอกแม่มาถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับแม่กับพ่อเป็นผู้บริหารเอสพลาซ่าผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเรื่องนี้มันถูกจับตามองจากหลายฝ่ายจากทุกฝ่ายเลยครับแม่ไม่ควรเอาความสัมพันธ์ในครอบครัวมาเกี่ยวข้องสวัสดีครับผมคทาศรีไพศาลวานิชนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบดินทร์ครับดูลูกพูดแต่ละคำแม่รู้ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนนะแต่ละคำที่พูดออกมาผู้บริหารเอสพาซ่านายกสโมสรเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคทาดิฉันเลือมากศรีไพศาลวานิชประธานบริหารสูงสุดบริษัทเอสพลาซ่าผมรู้ว่าผมทำให้แม่กับพ่อลำบากใจผมเองก็ลำบากใจเหมือนกันครับแม่แต่แม่สอนผมให้ผมเห็นใจคนอื่นมาเสมอผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ควรทำเรื่องนี้ฉะนั้นอนุญาตให้ผมทำเรื่องนี้เถอะครับแม่รักษันศรีไพศาลวานิชประธานบริษัทเอสพลาซ่าดิฉันเจนิสาเพชรธงสาผู้ติดตามค่ะเป็นแม่คนนี้มันยากนะเหมือนดูต้องยอมลูกเสมอทางเอสพลาซ่าจะยินยอมเสียผลประโยชน์เพื่อชาวชุมชนและจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ค่ะรบกวนนักศึกษาช่วยส่งไฟล์ 3D ที่เห็นในนี่มาให้ด้วยนะคะรวมทั้งคอนแทคของคณะสถาปัตย์เพื่อที่เราจะได้หารือกันเพื่อสร้างห้างใหม่ให้อยู่ร่วมกับชาวชุมชนได้ค่ะขอบคุณค่ะแม่ครับแม่ครับว่าไงน้องผมแค่จะบอกว่าผมขอบคุณแม่มากนะครับที่ในที่สุดแม่ก็เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ผมดีใจที่แม่เห็นทางเป็นไปได้ของแบบที่ผมเสนอนะครับแม่เห็นความตั้งใจของทาทาเป็นลูกแม่แม่ถึงได้ยอมทาที่ผ่านมาผมทำอะไรให้แม่ผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกบอก